สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาวนะครับเห็นข้างหลังก็คงจะรู้แล้วครับว่าเป็นเกาะยาวสีทะเลครับเรามาแนะนำบรรณารักษ์ของเราก่อนเลยนะครับค่ะชื่อสุภาพรหันสัมเภานะคะเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาวค่ะครับผมมาที่เกาะยาวก็ที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับชายทะเลสวยงามครับเราก็จะแนะนำที่ท่องเที่ยวที่ว่าน่าสนใจของเกาะยาวก่อนครับก่อนที่เราจะแนะนำหนังสือนะครับเกาะยาวก็ที่เราอยู่นี่จะเป็นเกาะยาวน้อยนะครับอำเภอเกาะยาวนี่เป็นอำเภอหนึ่งของพังงามีเกาะใหญ่ๆอยู่2เกาะก็คือเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่ห้องสมุดก็จะอยู่เกาะยาวน้อยค่ะแล้วก็อยู่เกาะยาวน้อยหมดค่ะครับผมแล้วก็เกาะสนอำเภอก็อยู่ที่เดียวกันนะครับก็คือเกาะยาวน้อยคอนเซปต์เดิมของเราครับจากคลิปที่แล้วก็คืออะไรละเที่ยวไปอ่านไปครับสโลไลฟ์สไตล์พังงาครับท่านมาเที่ยวเกาะยาวก็ไม่ต้องพกหนังสือมาให้เหนื่อยครับท่านมายืมที่ห้องสมุดได้เลยแล้วก็มานั่งอ่านตามชายทะเลอะไรเงี้ยครับเพราะว่า เวลาฝรั่งอะไรเข้ามาเที่ยวเขาก็จะอ่านหนังสืออะไรตามอาบแดดตามทะเลตามชายทะเลอะไรเงี้ยครับครับที่นี่ก็มายืมที่ห้องสมุดได้เลยครับมีหนังสือมีบรรณารักษ์สวยๆนะครับบริการพร้อมครับครับผมที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับก็เป็นหาดป่าทรายนะครับเกาะยาวน้อยนะครับที่เกาะยาวน้อยเนี่ยครับนอกจากจะมีทะเลสวยงามแล้วก็จะมีนาข้าวด้วยนะครับแต่ถ้ามีเวลาเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับหรือถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะหารูปมาขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็มีฟาร์มกุ้งมังกรมีนกเงือกด้วยนะครับที่นี่ครับท่านมาเที่ยวก็ถ้ามีโอกาสดีก็ได้เจอนกเงือกด้วยแล้วก็มีเพิ่งไปดูว่าเมื่อกี้ก็คือภูเขาหัวใจใช่ไหมครับเขาเรียกหัวใจมังกรค่ะอ๋อเขาเรียกหัวใจมังกรนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับหนังสือที่เราจะมาแนะนำวันนี้ชื่อเรื่องอะไรครับหนังสือที่จะมาแนะนำวันนี้คะชื่อหนังสือฉันรักในหลวงนะคะเนื้อเรื่องนะคะโดยนานกฮูกค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นนิทานที่มีสีสันสวยงามมากนะคะเนื้อเรื่องหลักๆเลยก็จะพูดถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเมื่อเราได้อ่านแล้วโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะรู้สึกซาบซึ้งถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวในหลวงมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือจะมีเทคโนโลยี AR ค่ะสามารถเล่นกับแอปพลิเคชันรักในหลวงนะคะรายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะอยู่ด้านหลังปกในนะคะสามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยจะนำเสนอภาพให้เกิดวัตถุที่ลอยขึ้นแบบ3มิติในพื้นผิวที่เสมือนในพื้นผิวจริง
ก็คือใช้โทรศัพท์ส่องไปที่หนังสือใช่ไหมครับใช่แล้วก็แต่ว่าก่อนอื่นก็คือต้องติดตั้งแอปที่โทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็ส่องไปที่หนังสือใช่ก็จะขึ้นภาพเป็นสามมิติขึ้นมาใช่ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูค่ะผมเดี๋ยวเราจะถ่ายตัวอย่างที่ลงแอปแล้วก็ถ่ายไปที่หนังสือเป็นสามมิติให้ดูอีกทีนะครับค่ะครับผมมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับเหมือนว่ามาเที่ยวเกาะยาวมาเที่ยวที่นี่แวะมาที่ห้องสมุดอะไรเงี้ยครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวที่อำเภอเกาะยาวนะคะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแล้วก็ยิ่งถ้าคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแนวอนุรักษ์ธรรมชาติต้องการความสงบความเงียบอะไรเงี้ยแนะนำมาที่เกาะยาวค่ะอาหารอร่อยครับผมบรรยากาศที่มุมหนาหนังสือดีๆก็มีเยอะนะครับตามร้านตามอะไรแล้วก็ตามที่นี่นั่งกินไหวอันนั่งคือมีไหวได้ไหวจังได้สิเองนั่งไหวตรงนี้ที่รีสอร์ทต่างๆก็จะมีครับถือที่อาจที่ห้องสมุดก็ดีก็โอเคครับบรรยากาศดีครับถึงจะไม่ติดทะเลก็ได้บรรยากาศกลิ่นไอทะเลเหมือนกันใช่ค่ะครับผมครับผมแล้วก็ลืมบอกไปนิดนึงครับการเดินทางมาที่เกาะยาวตรงนี้ก็สะดวกสบายนะครับสามารถเดินทางมาได้3จังหวัดค่ะเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตก็ได้มาทางท่าเรือบางโลงแล้วก็มาทางจังหวัดพังงาแล้วก็มาทางจังหวัดกระบี่ค่ะครับผมการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนึงนะครับถ้าสปีดโบ๊ทก็ไม่ถึงชั่วโมงค่ะเราจะมาพูดถึงการใช้แอปพลิเคชันกับหนังสือฉันรักในหลวงเล่มนี้นะคะจากที่พูดถึงไปแล้วขอพูดย้ำอีกครั้งนึงชื่อแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันฉันรักในหลวงค่ะดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store กับ Google Play เลยนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูกันอันนี้ก็คือเป็นภาพสามมิติลอยขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวจริงนะในหนังสือก็จะมีพระบรมราโชวาทและพระราชกรมแหลมอันนี้เป็นโครงการฝนหลวงนะคะให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมในเนื้อเรื่องมากขึ้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หนังสือเล่มนี้นะคะฉันรักในหลวงค่ะสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาวนะคะก็ขอจบการแนะนำหนังสือเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ